สวัสดีค่ะจอยค่ะยะค่ะวันนี้จอยกับยะนะคะจะพาไปคาเฟ่ใช่ชิลๆเลยค่ะวันนี้ด้วยคันนี้เลยค่ะ Expander จ้ะ Expander ค่ะเราจะไปคาเฟ่ที่ไหนนะแถวราชพฤกษ์ค่ะใกล้ๆโชว์รูมเราเองนี้นะคะใช่ค่ะค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะคะบลูทูธค่ะมือถือกับเครื่องเสียง Expander ของเรานะคะก็แค่ง่ายๆเลยค่ะลูกค้าก็แค่เรากดไปที่บลูทูธอันนี้นะคะที่หน้าจอสัมผัสไปได้เลยค่ะแล้วก็เซตสตริงเราตอนนี้เนาะกด planning นะคะแล้วก็เข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะคะเลือกบลูทูธค่ะเปิดไว้อยู่แล้วนะคะรอสักครู่นะคะให้มือถือของเราเนี่ยเขาหาก่อนมาแล้วค่ะกดไปเลยค่ะรอสักครู่นะคะอันนี้ยากค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะลองค่ะว่าเราต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะลองเปิดเพลงหน่อยว่าโอเคได้หรือเปล่ามาแล้วค่ะการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะก็คือจะเสียงจะออกแค่เสียงนะคะแต่ว่าจะไม่มีภาพขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะวิธีการทำก็ง่ายมากเลยค่ะใครที่มีรถ Expander อยู่แล้วนะคะที่ยังต่อไม่เป็นหรือว่ายังทำไม่ได้ค่ะก็แค่ทำตามแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อเลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะมีเพลงเพราะๆฟังตลอดการเดินทางเลยค่ะในส่วนของเส้นทางการเดินทางนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเราออกมาจากโชว์รูมนะคะก็กลับรถนะคะแล้วก็มา5แยกปากเกร็ดค่ะรอติดไฟแดงสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เราก็สามารถเลี้ยวขวามาได้เลยค่ะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระราม4มาเลยค่ะข้ามเกาะเกร็ดไปเลยค่ะข้ามสะพานเกาะเกร็ดไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆค่ะร้านก็จะอยู่ไม่ไกลค่ะทางด้านซ้ายมือของเราเองนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราสังเกตนะคะสตูดิโอโมโน29นะคะร้านค่ะก็จะติดกับสตูดิโอเลยค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะคลีนเฮาส์เองเดี๋ยวเราจอดข้างหน้านี้เลยนะคะแล้วค่ะนี่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีทั้งอาหารค่ะอาหารหวานแล้วก็อาหารคาวค่ะไปเลยค่ะ New Normal นะคะใส่แมสด้วยค่ะทุกคนจะไม่มาที่ตอนนี้ก็เสร็จจากของคาวแล้วนะคะเราก็ต้องต่อกันด้วยของหวานเลยใช่ไหมพี่จอยใช่ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นโกโก้เย็นค่ะของจอยก็จะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นพร้อมวิปครีมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันอ่าอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเข้มข้นเนาะดีมากเข้มข้นมากนะคะรสชาติก็ไม่หวานมากค่ะกำลังดีพี่ก็อร่อยอืมได้ใช่ไหมโอเคเลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาลองนะคะทั้งมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานที่นี่นะคะร้านนะคะก็จะติดกับสตูดิโอนะคะของโมโน29นะคะใช่ค่ะก็สามารถเดินทางมาได้ใกล้ๆเลยค่ะ
อยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะคะไม่ไกลเลยบรรยากาศร้านก็มีบรรยากาศรูปดีค่ะเป็นธรรมชาติเนาะตัวนี้อาหารก็รสชาติดีค่ะใช่ค่ะหวานนี่ก็แบบเข้มข้นนะสำหรับใครนะคะที่หาร้านที่จะมานั่งทานอาหารเย็นนะคะพาครอบครัวมาได้เลยที่นี่เลยนะคะก็แนะนำค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจอยกับยาขอลาไปก่อนนะคะค่ะคลิปหน้าจอยกับยาจะไปไหนจะพาไปกินที่ไหนนะคะก็รอติดตามกันนะคะ EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ